เอาละค่ะในช่วง40นาทีต่อจากนี้ไปเราจะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมของ NASDAQ Investor Day 2016ค่ะกับการบรรยายเรื่อง10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ10 Technologies for Watch to Business นะคะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลบนเวทีด้วยค่ะสวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติท่านผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้ที่สนใจในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งนี้คงเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสวทช.จะนำเสนอ10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองซึ่งจะมีผลต่อชีวิตประจำวันของท่านทั้งการประกอบธุรกิจการใช้ชีวิตประจำวันใน 5-10 ปีข้างหน้าก่อนจะไปถึงสิ่งที่เราจะคุยกันในปีนี้ว่า10เทคโนโลยีมีอะไรบ้างผมขออนุญาตนำท่านย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตั้งแต่ปีแรกที่เรามีการนำเสนอสิ่งนี้ในปี 2553 ในปีนั้นเราพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ตัวหนึ่งนะครับที่เราพูดถึงยานยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันจะเห็นนะครับว่ายานยนต์ไฟฟ้าถูกเรียกว่าเป็นรถยนต์ EV แล้วก็เป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับพวกเราแล้วก็หลายคนอยากจะซื้อหามาใช้สักหนึ่งคันจากบริษัท Tesla เป็นต้นปีถัดไปนะครับในปี 2554 เรานำเสนอสิ่งที่เรียกว่าไบโอพลาสติกหรือพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุชีวภาพปัจจุบันถึงแม้ราคาจะยังสูงแต่ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะนำวัสดุเหล่านี้มาทดแทนพลาสติกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็คุณสมบัติบางอย่างแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีผู้ประกอบการไทยบางรายนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาผลิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็ได้แก่แก้วกาแฟที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันในผู้ผลิตบางรายแล้วก็ผู้จำหน่ายกาแฟบางรายเช่นเดียวกันในปีถัดไปเช่นเดียวกันนะครับในปี 2555เราพูดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการพิมพ์3มิติที่เรียกว่า 3D Printing วันนี้กลายเป็นเรื่องปกติท่านเห็นการขึ้นรูป3มิติเป็นเรื่องปกติเข้าไปซัพพอร์ตงานต่างๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นต้นแบบรวดเร็วถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายทั้งการแพทย์การขึ้นวัสดุต่างๆเพื่อทดแทนอะไหล่บางตัวที่จัดหาไม่ได้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งไปซัพพอร์ตธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพที่ต้องการขึ้นต้นแบบจำนวนน้อยต้องการดูรูปแบบและการใช้งานอย่างเหมาะสมหน้างานเราก็มีบริษัทมาตั้งอยู่ด้านหน้านะครับที่มี 3D Printing แล้วก็พูดถึงการปริ้นแม้เฉพาะวัสดุที่เป็นพลาสติกไปถึงโลหะไปถึงวัสดุที่เป็นชีวภาพอนาคตก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันมาในช่วงที่ผ่านมาอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำว่าเราพูดอะไรกันไปในปีก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้อยู่ในมือถือของท่านหลายๆคนในห้องนี้ก็อาจจะมีอยู่ในมือถือของท่านแล้วก็เป็นเกมที่รู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรากำลังพูดถึงโปรแกรมนั่นโกใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า AR หรือ Augmented Reality เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นมานักเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาแต่ผู้ประกอบการนักลงทุนใช้จินตนาการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปเป็นส่วนผสมสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในการสร้างบริการใหม่ๆแล้วก็นำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยทั่วไปเอาละครับมาถึงจุดนี้ผมขออนุญาตนำเสนอเทคโนโลยี10เทคโนโลยีที่ท่านควรจะจับตามองในปีนี้และต่อไปข้างหน้าสิ่งแรกครับเรากำลังพูดถึงเรื่องอาหารพูดถึง Food Structure Design ลองคิดถึงนะครับว่าโดยปกติพวกเรามักจะทานอาหารเพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานขณะเดียวกันต้องการคุณภาพของอาหารเพื่อไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทานอาหารเพื่อที่ไปรักษาโรคสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับอาหารแต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับก็คืออาหารเหล่านั้นจะต้องมีสีสันสวยงามมีรสชาติที่อร่อยมีรสสัมผัสที่ดีเพราะการทานอาหารถือเป็นความสุขส่วนหนึ่งและถึงเป็นวัฒนธรรมเป็นสุนทรียภาพของการรับประทานอาหารตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางครั้งเรารับประทานอาหารที่มีรสชาติสัมผัสดีมีสีสันดีนะครับอร่อยมีความสุขแต่สิ่งเหล่านั้นอาจจะมีปัญหากับสุขภาพเทคโนโลยีที่เราพูดถึงเรื่อง Food Structure Design นั้นคือการพยายามปรับปรุงโครงสร้างของอาหารเหล่านั้นที่ยังให้คงรสสัมผัสเหมือนเดิมมีสีสันสวยงามนะครับมีกลิ่นที่ดีเหมือนเดิมแต่ไม่มีปัญหากับสุขภาพและสามารถตอบสนองความต้องการบางอย่างสำหรับมนุษย์ได้เช่นเดียวกันมีตัวอย่างนะครับที่เราดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับกับบางบริษัทที่ทำแล้วในประเทศไทยตัวอย่างสำคัญอย่างเช่นไส้กรอกที่อยู่บนภาพนี้ ปกติไส้กรอกจะมีไขมันอยู่ประมาณ 30% หลายท่านทานคงทราบดีนะครับเพราะเราต้องการความนุ่มความเหนียวความอร่อยจากไส้กรอกแต่เราก็รู้นะครับสำหรับบุคลากรบางคนหรือประชาชนบางคนปริมาณไขมัน 30% ดูจะสูงเกินไปสำหรับสุขภาพตัวเรานะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะครับถ้าเราสามารถให้ลดสัมผัสยังเหมือนเดิมแต่ลดปริมาณไขมันลงให้เหลือ 5% ก็จะวิเศษขึ้นนะครับเรายังคงทานไส้กรอกได้อย่างอร่อยแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ยังมีสุขภาพที่ดีตอบสนองความต้องการของเราได้สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า Food Structure Design เป็นความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ศูนย์วัสดุศาสตร์ของสวทช.เองก็มีส่วนร่วมในการทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยนอกเหนือจากศูนย์ไบโอเทคที่เรารู้จักกันดีจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์มันกว้างไกลนะครับถ้าเราใช้จินตนาการเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้เรื่องหนึ่งไปยังอุตสาหกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ถ้าเราผลิตอาหารเฉพาะผู้ป่วยบางรายหรือผู้มีข้อบกพร่องบางรายสำคัญอย่างเช่นผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องการอาหารที่เคี้ยวง่ายแต่ยังคงได้รสสัมผัสที่ดียังคงได้อร่อยที่ดียังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในช่วงที่สูงอายุก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงมากหรือผู้ป่วยบางคนอย่างเช่นผู้ป่วยอัมพาตที่จำเป็นต้องมีอาหารที่ทานได้สะดวกและไม่เข้าไปไหลเข้าไปในหลอดลมและสร้างปัญหาต่อเนื่องในระบบการรักษาต่อไปข้างหน้าเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะมาทดแทนเทคโนโลยีที่มีอยู่ปัจจุบันและสามารถทำให้อาหารที่เรารับประทานปัจจุบันนี้มีคุณค่าขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความอร่อยและสุนทรียภาพในการทานอาหารตัวถัดไปครับยังคงเกี่ยวข้องกับอาหารนะครับแต่กำลังพูดถึงเทคโนโลยีอีกจำนวนมากเลยนะครับที่พยายามจะศึกษาความเป็นไปของตัวเราท่านจะรู้จักคำนี้ในนามของโอมิกท่านอาจจะรู้จักจีโนมิกโปรตีโนมิกและหลายๆโอมิกอีกเยอะแยะมากมายที่จะวิ่งเข้ามาในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นการศึกษาลักษณะเฉพาะของตัวบุคคลแล้วเราก็พยายามปรับปรุงอาหารที่เรียกว่า personalized food นะครับให้ตอบสนองกับคุณลักษณะเฉพาะของตัวบุคคลอันนี้ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับลองนึกดูนะครับว่าถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองมีคุณลักษณะเฉพาะที่อาจจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคบางโรคที่เกิดขึ้นจากพันธุกรรมการต่อเนื่องทางพันธุกรรมเราสามารถที่จะทานอาหารให้เหมาะสมและเป็นการป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันเป็นการทำงานร่วมกันของสองศาสตร์ในการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของความเป็นตัวเราขณะเดียวกันยังสามารถผลิตอาหารให้ตอบสนองกับความเฉพาะในความเป็นตัวเรามีบริษัทหนึ่งเริ่มทำธุรกิจนี้แล้วนะครับชื่อว่า My Diet Clinic เขาตรวจหา7ยีนนะครับเพื่อจะดูว่าเรามีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่เรามีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตต่ำหรือไม่เรามีโรคที่เกิดขึ้นจากสารที่ไขมันสูงที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์สูงหรือไม่แล้วก็ผลิตอาหารออกแบบอาหารให้เราที่ยังมีรสสัมผัสแบบเดิมด้วยเทคโนโลยีที่พูดเมื่อสักครู่นี้ที่เป็น Food Construction Design หรือ Food Structure Design ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเป็นอาหารเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคลสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วลองดูนะครับถ้าเราสามารถประกอบไปกับเทคโนโลยีที่เราเรียก 3D Printing เราสามารถปริ้นอาหารเฉพาะสำหรับตัวท่านเป็นอะไรที่ถูกผลิตขึ้นมาเทเลเมดสำหรับท่านโดยเฉพาะและเหมาะสมกับสุขภาพของท่านเหมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับยีนเหมาะสมกับโปรตีนต่างๆที่อยู่ในตัวท่านสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นและขณะเดียวกันก็ยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้เช่นเดียวกันอันนั้นเป็นเทคโนโลยีที่2ที่ทางสวทช.อยากจะแนะนำในปีนี้ถัดไปครับเรากำลังพูดเทคโนโลยีที่3เช่นเดียวกันนะครับเวลาท่านทานอาหารที่ดีขึ้นออกกำลังกายดีขึ้นการตอบสนองต่อสุขภาพเราในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลเราคาดหวังว่าท่านก็จะมีอายุยาวขึ้นแต่แค่นั้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ต้องการใช่ไหมครับมนุษย์ยังต้องการบุคลิกภาพที่ดีออกเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีในขณะที่ยังสูงอายุอยู่สิ่งสำคัญส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีคือการมีผิวพรรณที่ดีมีรูปลักษณ์ที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีเทคโนโลยีที่กำลังจะมาทดแทนในอนาคตจะช่วยเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามและเครื่องสำอางสิ่งนั้นเราเรียกว่า second skin หรือผิวที่2ลองนึกถึงนะครับถ้าท่านสามารถเปลี่ยนผิวได้ทุกวันอะไรจะเกิดขึ้นผิวที่มีข้อบกพร่องไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวกายที่มีข้อบกพร่องเราสามารถปิดด้วยผิวที่2เรามาลองดูวิดีโอนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวิดีโอนี้แสดงของการผสมสาร2ตัวเข้าด้วยกันก่อให้เกิดโพลิเมอร์ตัวใหม่ขึ้นมาเรียกว่าโพลีไซโลเซนสารตัวนี้เมื่อปิดลงไปบนผิวสังเกตไหมครับจะเห็นผิวเป็นผิวที่2 ปิดทับอยู่บนผิวในปัจจุบันวิดีโอนี้แสดงนะครับระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวาผมเชื่อว่าท่านสามารถบอกได้ทันทีนะครับว่าโพลิเมอร์ที่ปิดไปอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวามีความแตกต่างอย่างชัดเจนผิวนี้สามารถให้ออกซิเจนซึมผ่านได้ความชื้นซึมผ่านได้เพราะฉะนั้นผิวที่อยู่ข้างใต้ซึ่งเป็นผิวแท้ของท่านยังคงได้รับการดูแลตามปกติยังคงคุ้มชื้นยังมีเส้นไหลผ่านตามปกติลองคิดดูนะครับว่าผิวที่2นั้นถ้าเราใส่สารตั้งต้นนะครับที่สามารถปรับปรุงผิวเราสามารถได้รับสารตั้งต้นเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงผิวเราตลอดเวลา24ชั่วโมงลักษณะของ Second Skin ผมเชื่อว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมากเช่นเดียวกับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่มีการนำเสนอถุงน่องก็เป็นที่ฮือฮาทั่วโลกนะครับเพราะเป็นเรื่องของความงามซื้อหากันอย่างมากมายอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่อาจจะ disrupt วงการที่เกี่ยวข้องกับความงามในอนาคตนะครับอันนั้นก็เป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวพวกเรามากทั้งทางการอาหารความสวยความงามขณะเดียวกันนะครับเราไปสู่เทคโนโลยีที่4ที่ใกล้ตัวพวกเราเช่นเดียวกันเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะมากแล้วดูเหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันเราลองดูนะครับตื่นเช้ามาถ้าขาดโทรศัพท์หรือวันนี้ลืมโทรศัพท์เกือบจะทำงานไม่ได้นะครับติดต่อไม่ได้นัดหมายจำไม่ได้เบอร์โทรศัพท์จำไม่ได้นะครับขับรถไปไม่ถูกเนื่องจากไม่สามารถรู้เส้นทางเราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เยอะมากรวมทั้งไม่สามารถเล่นโปเกมอนโกได้นะครับลองดูนะครับว่าเวลาท่านใช้อุปกรณ์เหล่านี้ปัญหาที่เราเจอส่วนใหญ่นอกจากบั๊กเรื่องจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแล้วจุดสำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องแบตเตอรี่แหล่งพลังงานที่จะมาจ่ายกับอุปกรณ์เหล่านี้ตลอดเวลาที่ท่านใช้เพียงพอหรือไม่ทำไมท่านต้องแบกแบตเตอรี่เพิ่มเติมที่เรียกว่าตัวพ็อกเก็ตที่เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับตัว power bank นะครับตัวนั้นท่านแบกไปด้วยเพิ่มน้ำหนักจะเป็นไปได้ไหมครับที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้สามารถที่จะมีแบตเตอรี่ใช้ได้ในระยะเวลายาวนานเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีที่เรียกว่าไมโครซูเปอร์คาปาซิเตอร์เทคโนโลยีนี้ต่างจากแบตเตอรี่ปกติแบตเตอรี่ปกติจะใช้สารเคมีจะใช้ปฏิกิริยาเคมีเกิดการสึกหรอแต่ไมโครซูเปอร์คาปาซิเตอร์กำลังพูดถึงเทคโนโลยีที่ไม่มีการสึกหรอขณะเดียวกันสามารถที่จะเก็บประจุได้อย่างรวดเร็วและคายประจุได้อย่างรวดเร็วถ้าเรานำเทคโนโลยีนี้ไปผสมกับเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวพลังงานที่มาจากการสั่นสะเทือนมาจากอุณหภูมิทุกวันนี้ระหว่างที่ผมเคลื่อนไหวผมมีการสั่นสะเทือนผมสามารถที่เอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปติดบนอุปกรณ์ที่สั่นสะเทือนอาทิเช่นติดบนเสื้อผ้าผมแล้วเก็บเกี่ยวพลังงานที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนนั้นไปในซูเปอร์คาปาซิเตอร์ก่อนที่จะส่งให้กับแบตเตอรี่การทำงานด้วยกันจากหลากหลายเทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะเกิดสิ่งที่ท่านไม่คาดไม่คิดไม่ถึงก็คือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายอุปกรณ์ในอนาคตอาจจะไม่จำเป็นต้องชาร์จไฟอย่างที่เราทำในปัจจุบันสามารถที่จะเก็บเกี่ยวพลังงานจากสภาพแวดล้อมเข้าไปเก็บและใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่ผมเชื่อว่าจะเข้ามาในชีวิตประจำวันเราได้ในอนาคตข้อสำคัญของเทคโนโลยีเหล่านี้คือมันสามารถที่จะโค้งงอได้บิดได้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า wearable devices ก็คืออุปกรณ์ที่สวมใส่ติดร่างกายปัจจุบันท่านใช้ค่อนข้างเยอะหลายคนเริ่มใช้นาฬิกาที่เป็นดิจิทัลตรวจดูการเต้นหัวใจการออกกำลังกาย activity ที่ท่านเป็นอุปกรณ์เหล่านี้ใช้แหล่งพลังงานถ้าเรามีเทคโนโลยีเหล่านี้ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตของท่านในอนาคตเช่นเดียวกันรวมถึงในพื้นที่ห่างไกลในที่แหล่งพลังงานเข้าไปไม่ถึงนอกจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมปกติแล้วเราอาจจะมีแหล่งพลังงานอื่นที่สามารถขับเคลื่อนและทำงานอุปกรณ์อิเล็กทริกเหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่องแบบไร้ขีดจำกัดอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่ใกล้ตัวพวกเราค่อนข้างมากไปดูต่อครับผมจะไล่เทคโนโลยีไปเรื่อยๆที่อาจจะไกลตัวท่านไปเรื่อยๆแต่จะมีผลกระทบต่อชีวิตท่านแน่นอนสิ่งถัดไปเราเรียกว่า programmable materials มันคืออะไรท่านลองนึกถึงกระดาษ A4 ที่ท่านถืออยู่ในมือหรือวางอยู่บนโต๊ะนะครับเวลาเราโดนความชื้นท่านทำกาแฟหกทำน้ำหล่นลงไปกระดาษท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกระดาษนั้นยับโค้งงอแต่การโค้งงอและการยับนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยใช่ไหมครับดูมันเป็นปัญหาสำหรับเราจะดีไหมครับถ้าเราสามารถจัดเรียงเส้นใยของกระดาษแล้วเมื่อโดนความชื้นเส้นใยเหล่านั้นเกิดการโค้งงอไปในรูปแบบที่เราต้องการที่เรียกว่ามีการโปรแกรมแมทเทอเรียลนั้นไว้เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแหล่งพลังงานภายนอกหรือด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกวิดีโอนี้เป็นการแสดงสาธิตนะครับของการเทคโนโลยี 3D Printing ในการปริ้นเลเยอร์ต่างๆของวัสดุที่เป็นโลหะขึ้นรูปขึ้นมานะครับโดยการจัดเรียงแนวทางการปริ้นในแต่ละเลเยอร์เพื่อให้รูปแบบได้อย่างที่เราต้องการหลังจากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปครับวัสดุนี้สามารถโค้งงอได้หรือในวิดีโอถัดไปท่านจะเห็นลักษณะของการปริ้นแบบเดียวกันแต่เป็นวัสดุที่เป็นไม้นะครับปริ้นในหลายเลเยอร์ที่วัสดุที่เป็นไม้ลองดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นผงไม้นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันก็คือ 3D Printing ในการจัดการปริ้นออกมาอันนี้เป็นการปริ้นในแต่ละเลเยอร์หลังจากนั้นถ้าเราไม้ที่ปริ้นเหล่านี้ที่มีการออกแบบอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับไปจุ่มลงไปในน้ำท่านลองดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นไม้สามารถโค้งงอในรูปลักษณะที่ถูกออกแบบไว้เบื้องต้นสิ่งเหล่านี้ไปทำอะไรได้บ้างขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละท่านนะครับท่านสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปทำเป็นเครื่องประดับท่านสามารถทำสิ่งเหล่านี้ไปไว้เป็นสิ่งของโชว์ในห้องท่านสามารถไปทำผนังที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างมีสีสันนะครับขณะเดียวกันท่านสามารถที่ปริ้นออกมาแล้วสามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆแล้วเมื่อโดนความชื้นสามารถฟอร์มเข้ามาเป็นของเล่นขึ้นมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ผมคิดว่าจินตนาการเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในอนาคตแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนรูปแบบของการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงอาจจะเป็นแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นในอนาคตขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากเสนอในปีนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วครับเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีที่5นะครับต่อไปครับเทคโนโลยีที่6ที่อยากจะเสนอท่านในวันนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติง่ายดายนะครับที่เราจะพูดถึงเรื่องกล้อง CCTV กล้องวิดีโอต่างๆที่เรามีใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วเราก็จะพูดเสมอว่าถึงเวลาจะใช้งานกล้องเสียภาพหายเก็บไม่ได้แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นถึงแม้มีภาพที่เกิดขึ้นก็ตามภาพเหล่านี้มักจะถูกใช้ในการค้นหาย้อนหลังเพราะเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นไปแล้วกำลังหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรใครเป็นผู้กระทำนะครับนอกจากปัญหาภาพหายยังมีปัญหาเรื่องการค้นหาภาพต้องใช้มนุษย์ค่อนข้างเยอะใช้บุคลากรค่อนข้างเยอะในการปฏิบัติต่อเรื่องเข้าไปด้วยกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า passive ก็คือเกิดเหตุแล้วจึงจะไปหาแล้วก็แก้ปัญหาหรือหาต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นจะดีไหมครับถ้าเราสามารถโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ real time ในขณะที่ภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นท่านสามารถรู้ทันทีนะครับว่าขณะนี้ในพื้นที่ในห้องประชุมนี้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่มีผู้ฟังบางท่านดูเหมือนจะอยู่ในอาการที่ไม่ปกติของผู้นั่งฟังในปกติลองดูตัวอย่างนี้นะครับถ้าในสวนสาธารณะหรือในสนามที่มีการฝึกม้ากล้องจับและเห็นได้ว่าคนไม่ได้อยู่ในท่าที่ถูกต้องอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการขี่ม้าสามารถเข้าไปช่วยหรือมีสัญญาณเตือนให้มีการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหรืออย่างกรณีบางกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั่วไปในพื้นที่สาธารณะมีของที่ถูกตั้งวางไว้เป็นระยะเวลานานเกิดสัญญาณเตือนขึ้นมาทันทีว่ามันมีของต้องสงสัยวางอยู่ไว้เป็นระยะเวลานานหรือมีการเกิดเพลิงไหม้ในบางพื้นที่ที่สามารถจับได้ด้วยกล้อง CCTV และเกิดอะลามขึ้นมาทันทีการช่วยเหลือการเข้าถึงอุบัติเหตุนะครับหรือการช่วยเหลือผู้ป่วยจะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้งธุรกิจหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์โรบอติกรวมถึงเทคนิคการแพทย์ต่างๆผมเชื่อว่าก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับถ้าเราใช้จินตนาการก็สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับในเทคโนโลยีที่7ที่เราจะพูดกันในวันนี้เรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีที่เรามักจะคุ้นเคยมาโดยอดีตท่านจะรู้จักคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ใช้เอ็กซเรย์เข้าไปค้นหาบางอย่างในส่วนที่เราเข้าไปไม่ถึงหรือเราเข้าไปไม่ได้หรือเราไม่อยากทำลายสิ่งนั้นท่านจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าอัลตราโซนิกนะครับอัลตราซาวด์เวลาดูบุตรการเจริญเติบโตของบุตรเป็นอย่างไรใช้ในวงการแพทย์เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์เป็นอัลตราซาวด์หรือแม้แต่ MRI ที่จะดูว่าอวัยวะต่างๆที่อยู่ในร่างกายมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วเราจะวางแผนการรักษาอย่างไรเทคโนโลยีเหล่านี้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆและหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราเรียกว่าเทราเฮิร์ตซ์เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในช่วงของคลื่นไมโครเวฟกับคลื่นอินฟราเรดความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ30ไมโครเมตรถึง3มิลลิเมตรสิ่งเหล่านี้ก็จะมาทำงาน ช่วยเหลือกับเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันในการที่จะตรวจสอบคุณภาพของสินค้าต่างๆที่ผลิตขึ้นมาว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่สามารถทำหน้าที่คล้ายๆกับเอ็กซเรย์สามารถทำแบบเดียวกันในการตรวจสอบสารตกค้างหรือวัตถุที่อาจจะมีการตกค้างในสัตว์ในพืชต่างๆได้ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะตรวจสอบวัตถุอันตรายสารเคมีที่อาจจะอยู่ในกระเป๋าเดินทางขณะเดียวกันยังสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในการสื่อสารเช่นเดียวกับคลื่นวิทยุที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันและเทคโนโลยีเหล่านี้มีความปลอดภัยสูงมีความละเอียดสูงซึ่งจะมาทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นทางเลือกในการใช้งานในอนาคตอันนั้นก็เป็นเทคโนโลยีที่ 7เราเหลืออีกประมาณ3เทคโนโลยีซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่างเช่นเทคโนโลยีเรากำลังพูดถึงตรงนี้เหมือนกันนะครับหลายท่านรู้จักโดรนหลายท่านรู้จักอากาศยานไร้คนขับในอดีตเราสามารถเก็บภาพและเคลื่อนที่ในระนาบ2มิติเราใช้รถยนต์เราใช้เรือเราใช้รถไฟพอเคลื่อนที่3มิติเราเริ่มใช้เครื่องบินแต่เราไม่สามารถทำแอคทิวิตี้อะไรได้มากนักเครื่องบินราคาสูงหรือท่านอาจจะใช้ล่มชูชีพหรืออุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมแต่ราคาและประสิทธิภาพยังเป็นข้อจำกัดปัจจุบันมีการใช้โดรนในหลากหลายบริการในหลากหลายอุตสาหกรรมโดรนถูกพัฒนาให้รับน้ำหนักได้ดีขึ้นโดรนถูกพัฒนาให้ติดอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ดีขึ้นเรื่อยๆมีการใช้โดรนไปในอุตสาหกรรมหลายเรื่องอย่างเช่นการเกษตรมีการขนน้ำขนสารเคมีขึ้นไปทำหน้าที่ที่เป็นโดรนโดรนสามารถเก็บภาพที่มีความละเอียดสูงเมื่อเทียบกับภาพที่เก็บจากดาวเทียมสามารถสร้างภาพ3มิติได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของโดรนมีคนเคยพูดนะครับว่าจะสามารถส่งสินค้าได้ไกลถึง16กิโลเมตรถ้าน้ำหนักไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม amazon.com ประกาศชัดเจนนะครับว่าเขาจะใช้โดรนเป็นเซอร์วิสในการส่งขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับก็มาประกาศเช่นเดียวกันนะว่าเขาสามารถจะส่งโดรนขึ้นไปแล้วปล่อย Wi-Fi ให้ใช้งานได้ในพื้นที่ที่ Wi-Fi เข้าไม่ถึงแต่มีความจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตจินตนาการเหล่านี้ถ้าท่านนึกถึงในการส่งยาไปยังพื้นที่สูงเข้าถึงลำบากเราสามารถใช้โดรนได้ในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลในประเทศหรืออย่างในกรณีที่เกิดอุทกภัยถนนตัดขาดการเข้าไปช่วยเหลือทำได้ลำบากเราสามารถใช้โดรนได้ขณะเดียวกันเราสามารถใช้โดรนหลายๆตัวทำงานร่วมกันเหมือนผึ้งเหมือนมดในการสร้างสิ่งบางอย่างที่อาจจะคาดไม่ถึงลองดูภาพนี้นะครับโดรนถูกโปรแกรมให้ทำการเคลื่อนที่แล้วถักเชือกเพื่อให้เป็นสะพานในการข้ามจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งการแก้ไขปัญหาในอนาคตจะสามารถทำได้ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นและทำในหลายอย่างที่เราคาดไม่ถึงในอนาคตล้วนแล้วแต่เป็นจินตนาการและเกิดขึ้นจากจินตนาการและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ผมเชื่อว่าท่านสามารถจะใช้โดรนในการสร้างบริการใหม่ๆอาจจะมีบริการส่งของถึงบ้านโดยที่ท่านไม่ต้องลงมาข้างล่างเพราะก็ส่งถึงระเบียงบ้านท่านเป็นต้นมีอีกหลายเรื่องนะครับที่สามารถจัดใช้ได้โดรนอนาคตอาจจะส่งคนขึ้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันไปทำภารกิจบางอย่างเคลื่อนย้ายคนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันรอเพียงจินตนาการของท่านที่จะสานต่อและนำไปใช้ประโยชน์เทคโนโลยีที่ 9 ครับเป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเราจะรู้จักเซลล์ต้นกำเนิดหรือที่เรียกว่าสเต็มเซลล์หลายคนพอเราพูดถึงสเต็มเซลล์ก็มีข้อถกเถียงกันเรื่องจริยธรรมนะครับว่าถูกต้องหรือไม่เหมาะสมหรือไม่มีความปลอดภัยหรือไม่ขณะเดียวกันนะครับโปรเฟสเซอร์ยามานากะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นแพทย์นะครับได้รับรางวัลโนเบลทางด้านสรีรวิทยาหรือการแพทย์ในปี 2555 ท่านคิดนะครับในการที่จะเติมสารพันธุกรรม4ชนิดเข้าไปเพื่อชักนำให้เซลล์ปกติเรากลายเป็นเซลล์ที่เรียกว่า iPS ที่มีบุคลิกภาพลักษณะอันเดียวกับการเกิดสารเซลล์ต้นกำเนิดเกิดขึ้นได้อย่างไรครับลองดูนะครับว่าเซลล์ที่เราผลิตทุกวันนี้อย่างเช่นเซลล์ผิวหนังเซลล์เม็ดเลือดผลิตอยู่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนเซลล์เหล่านี้ออกมาเป็นสเต็มเซลล์ท่านสามารถทดสอบยาเฉพาะสำหรับตัวท่านได้เลยเพราะมันเป็นพันธุกรรมเป็นเซลล์ที่เกิดขึ้นจากตัวท่านเองลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทดลองยาเราสามารถทดลองยาใหม่ๆได้โดยไม่จำเป็นต้องทดลองในสัตว์ลดความเสี่ยงในการทดลองในคนลงขณะเดียวกันเราสามารถที่จะ สร้างยาที่เหมาะสมสำหรับตัวท่านโดยตรงได้เพราะผ่านการทดสอบโดยเซลล์ของท่านเองอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญนะครับและผมเชื่อว่าก็จะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะเข้ามาปรับกระบวนการในการผลิตยาและวงการแพทย์อย่างมโหฬารปัจจุบันมีบริษัทที่เรียกว่า Cellular Dynamic International ได้ใช้เทคโนโลยีในการทดสอบความเป็นพิษของยาและ FDA ของอเมริกายอมรับผลการทดสอบด้วยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นโดยใช้ Customized Stem Cell แล้วในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่9ที่เราพูดถึงในวันนี้เอาละครับมาถึงเทคโนโลยีสุดท้ายซึ่งผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าจะ disrupt เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเรากำลังพูดถึง CRISPR Cas9 ซึ่งได้รับการประกาศโดย Journal ของ Science หรือวารสาร Science ว่าจะเป็น breakthrough ในปี 2015 คล้ายๆกับที่เราเคยมี DVD ไปทดแทน CVD หรือเทคโนโลยีต่างๆที่ disrupt ตัวเองอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นอย่างไรครับเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีในการตัดแต่งแล้วก็ปรับปรุงพันธุกรรมหรือปรับปรุง DNA เราจะรู้สึกว่าพอยินเรื่องนี้เราจะนึกถึง G.M.O. คล้ายๆกันนะครับแต่ G.M.O. จะทิ้ง DNA ไว้เป็นมาร์เกอร์หลังท่านปรับปรุงพันธุ์แต่ด้วยเทคโนโลยีนี้จะไม่มีการทิ้ง DNA ไว้ล่องลอยในการปรับปรุงพันธุ์เป็นการศึกษาการทำงานของแบคทีเรียในการต้านไวรัสปกติไวรัสจะเข้าแอตแทกแบคทีเรียแล้วทิ้ง DNA ไว้ในตัวแบคทีเรียหลังจากนั้น DNA เหล่านี้จะค่อยๆฟอร์มตัวเองให้เกิดความสมบูรณ์และออกมาเป็นไวรัสหลังจากนั้นไวรัสก็จะฆ่าแบคทีเรียซึ่งเป็นเจ้าบ้านให้เสียชีวิตวิธีการต่อสู้ของแบคทีเรียก็คือพยายามศึกษาและหาว่ามี DNA แปลกปลอมเข้ามาในเซลล์ของตัวเองหรือไม่แล้วหลังจากนั้นก็ทำลาย DNA ตัวนั้นทิ้งและข้อสำคัญของแบคทีเรียฉลาดมากนะครับถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับคือแบคทีเรียรุ่นที่1เมื่อพบเซลล์ตัวนี้ DNA ตัวนี้ดีเทคได้เซลล์รุ่นแบคทีเรียรุ่นถัดไปก็สามารถที่จะจัด การ DNA ตัวนั้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อไวรัสปล่อย DNA ตัวเดิมแบคทีเรียก็จะไม่ตายมีการกำจัด DNA เหล่านั้นต่อไปโดยเทคโนโลยีเหล่านี้นำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เช่นเดียวกันที่จะจัด การ DNA ที่ไม่ต้องการออกไปหลังจากเราปรับปรุงพันธุกรรมแล้วมีการใช้เทคโนโลยีนี้แล้วนะครับในการทำสิ่งที่เรียกว่าเห็ดเพื่อยืดอายุการดำของเห็ดปกติเห็ดพวกนี้ทิ้งไว้ก็จะมีสีดำสีคล้ำนะครับโดยเทคโนโลยีเหล่านี้ในการปรับปรุงพันธุ์แล้วสามารถยืดอายุยืดระยะเวลาของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกไปได้ข้อสำคัญในสหรัฐอเมริกาถ้าท่านปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ด้วยเทคโนโลยีนี้แล้วไม่มีข้อบังคับที่ต้องติดเครื่องหมาย GM แต่เราต้องรอดูต่อนะครับว่าในยุโรปจะให้ความเห็นกับเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้อย่างไรในปัจจุบันประเทศไทยก็ศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่ค่อนข้างมากนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของ10เทคโนโลยีที่ทางสวทช.อยากสนับสนุนท่านในปีนี้ตั้งแต่เรื่องอาหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวท่านเรื่องความสวยความงามเรื่องการตรวจสอบทดสอบไปถึงเซอร์วิสและกระบวนการในการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่จะมีผลต่อท่านอย่างมากในอนาคตมาถึงจุดนี้นะครับผมก็อยากจะเรียนท่านว่าอย่าลืมและก็อย่าหยุดที่จะจินตนาการจากความรู้จากเทคโนโลยีและนำสิ่งเหล่านี้ไปสร้างคุณภาพชีวิตให้กับมวลมนุษยชาติต่อไปในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานเป็นอย่างสูงนะครับที่ช่วยกันทำงานในการที่จะศึกษา10เทคโนโลยีสำหรับท่านที่สนใจนะครับรายละเอียดต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะครับที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้นะครับคือ www.nstda.or.thแล้วก็หวังว่าสิ่งที่ท่านได้รับวันนี้สิ่งที่เราพยายามจัดทำและเตรียมสำหรับวันนี้จะเป็นประโยชน์และต่อยอดโดยเฉพาะสร้างจินตนาการให้กับท่านในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ทั้งในชีวิตประจำวันในหน้าที่การงานและการประกอบธุรกิจในอนาคตขอบพระคุณอย่างสูงและสวัสดีครับขอบพระคุณท่านดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุลท่านผอ.จากสวทช.เป็นอย่างสูงนะคะกับ10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจถือได้ว่าพวกเราทุกคนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจนี้เติบโตแล้วก็เป็นจริงเป็นแบบรูปธรรมได้แล้วก็ทำให้อนาคตอันใกล้ของเรานะเราจะก้าวเข้าสู่ Thailand Model 40ได้อย่างเต็มรูปแบบกันด้วยค่ะ